ผู้ชมทราบไหมครับว่าในส่วนของประเทศไทยนั้นตลาดเกษตรอินทรีย์มีมูลค่าสูงถึง 2,300 ล้านบาทมีการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทปีนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าเติบโตไม่น้อยกว่า 15% ครับกระทรวงพาณิชย์เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ล่าสุดได้เข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีหลายหมู่บ้านในหุบเขาที่มีการผสมผสานวิถีของเกษตรอินทรีย์เข้ากับวิถีของชาวบ้านถือเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำให้เป็นออร์แกนิกวัลเล่แห่งแรกของประเทศไทยภายใต้แนวคิดชัยภูมิโมเดลโดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนนี้ให้เป็นต้นแบบของชุมชนเกษตรอินทรีย์อื่นๆพร้อมกับมีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินทรีย์กับ CLMV ผลักดันเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและบูรณาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและททเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยด้านการตลาดให้กับหุบเขาออร์แกนิกแห่งนี้ได้แก่การนำผู้ประกอบการเข้าไปในพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการผลิตสินค้าหรือการเพาะปลูกสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดอบรมการตลาดออนไลน์เพื่อให้สามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์มของกระทรวงพาณิชย์อบรมความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจผ่านสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ NEA ให้ความรู้เรื่องของการสร้างแบรนด์การสร้างสินค้า GI ในพื้นที่และการออกแบบแพคเกจจิ้งให้สวยงามเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคและนำดีไซเนอร์เข้าไปช่วยพัฒนาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบสีสันสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่กระทรวงพาณิชย์จัดให้เกษตรกรไทยหากสนใจสามารถติดต่อสายด่วนกระทรวงพาณิชย์ที่หมายเลขโทรศัพท์1203นะครับ